หลังจากที่กัปตันมาลงได้รีไทร์ตัวเองจากทีมชาติจีนไปนะครับก็ล่าสุดก็คว้าแชมป์นะครับเวิลด์คัพนะครับที่หมากเก๋านะครับชิงกับหลินเกาหยวนไปหลินเกาหยวนนำ 3-0 นะครับเกือบหลับแล้วนะครับแต่กลับมา 4-3 นะครับโอเคครับผมก็เลยจะขอเอาไม้ตัวนี้เลยนะครับโอลิมปิกเกมส์โกลเด้นสแลม WTT เวิลด์คัพนะครับของพี่มานะครับตันมาเนี่ยมาแปะยางสตาร์มาลงเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะเอามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเกาะกระแสนิดนึงนะครับกับตันมาลงนะครับที่ได้แชมป์มานะครับก็อยู่นี่แล้วนะครับไม้ที่เป็นในเมื่อคอลเลกชันที่แล้วนะครับล่าสุดนะครับที่เป็นอีดิชันนะครับบ็อกเซตนะครับนี่ครับแชมป์โลกเวิลด์คัพ2022 2015แล้วก็ล่าสุดครับ2024นะครับก็เลยจะเอามาเทสแปะยางใหม่เลยนะครับยางก็อยู่นี่แล้วนะครับยางก็จะเป็นคู่นี้เลยนะครับไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งไปตีฟานซูเปอร์ LC ด้วยแล้วมันเจออินเนอร์ไฟเบอร์ของกัปตันมานี่ผมจะไหวไหมนะครับลองดูครับนี่ก็จะเป็นนี่เลยครับ W968แต่ไม่มีรหัสนะครับจะเป็นหมาลงตรงนี้แล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับโค้ดรหัสตรงนี้ไม้นี้ก็เคลือบผิวไม้นะครับเคลือบผิวไม้แล้วก็มีนี่เลยสกรีนยากจุฬาตรงนี้นะครับแล้วก็เคลือบดามเคลือบแลกเกอร์มานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราแปะยางแล้วก็ไปเทสตีอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคก็อุปกรณ์บ็อกเซตพวกเราก็อาจจะได้ดูรีวิวกันไปแล้วนะครับในผมทำแกะกล่องพัสดุนะครับนี่ครับก็ตรงนี้ก็จะมีนี่ครับมีการ์ดนะครับการ์ดนัมเบอร์แล้วก็ลุยปองที่สกรีนเป็นโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกตรงนี้นะครับ2ลูกตรงนี้นะครับแล้วก็มียาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกปิงปองอีกกล่องหนึ่งนะครับโอเคนี่ครับกล่องก็เท่ๆอย่างนี้เลยใครที่หาซื้ออยู่ก็ซื้อได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะยางแต่คลิปนี้อาจจะยังไม่ได้บูทยางนะครับผมจะแปะแบบว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ผมขอพูดอีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบก็ให้ได้ครับทำไมต้องบูทยางด้วยทำไมไม่ตีแบบมาจากโรงงานเลยทำไมต้องมีบูทมีอะไรนะครับผมเปรียบเทียบแบบนี้ครับเปรียบเทียบแบบว่ายางชนิดเนี้ยมันเป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้าคุณจะกินดิบก็ได้กินดิบแบบกรอบๆก็ได้แต่ถ้าคุณจะไปกินแบบต้มกินปรุงให้มันอร่อยก็ไปบูทนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมพากินมาม่าดิบก่อนนะครับคือกินยางที่ยังไม่ได้บูทก่อนไม่ใช่กินยางตีนะครับเดี๋ยวเราจะแปะใส่ไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็เทสให้เพื่อนดูว่าตีเป็นไงแล้วก็เดี๋ยวทำการบูทต่อเลยนะครับแต่จะแปะยางตัวนี้เพื่อที่จะให้มันพอดีกับไม้ก่อนนะครับถ้าบูทก่อนเดี๋ยวเผื่อยางเขาขยายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่สีดำก่อนแล้วกันก็ซิลมาอย่างดีนะครับครับเนี่ยยางตัวนี้ก็มีแผ่นพลาสติกปิดด้านเป็นกาวนะครับรหัสตัวนี้ก็คาดเดานะครับเป็นปี2023นะครับนะผมคาดเดานะครับเพราะผมสังเกตดูหลายแผ่นแล้วจะมีรหัสตรงนี้ได้เป็นปีผลิตนะครับโอเคเราก็ลอกแกะ2แผ่นเลยก็ได้ครับน้ำหนักยางก็ผมว่ายางจีนเป็นยางที่หนักนะครับแต่ว่าอันนี้คือยังไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่มาดูสีแดงผมบ้างแต่นี้22เลขหน้า22 2022ครับเดานะครับเดานะแต่ว่าข้อมูลแท้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราลองไปแปะกาวกันเลยครับรู้สึกดีมากเลยฟองน้ำมีความแบบเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากนะครับเขาก็รหัสเขาความหนา 2.1 มิลความแข็งอยู่ที่42องศานะครับนี่ก็เป็นรหัสของเขาแล้วก็มีชื่อของนักกีฬา
หมาหลงตรงนี้มองเห็นหรือเปล่านะครับแล้วเป็นโค้ดฟองน้ำน้ำเงินจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มาดูฟองน้ำสีส้มน้ำส้มก็จะเห็นเลขชัดเจนครับ 2.1 เมตร 37 องศานะครับแต่ได้ยินว่าพี่มานะตีไป38แล้วนะครับครับก็ชื่อมาลงรหัสโค้ดนะครับโอเคแปะกาวให้เพื่อนดูกันเลยครับเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเปลี่ยนจากใช้ Double Infinite เป็น Android หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกระบอกเป็นกระบอกเป็นกระปุกเป็นขวดของ Android เฉยนะครับแต่ว่าเนื้อกาวนี่เป็นของ Number 15นะครับตรงผิวยางของเขาเนี่ยมันจะมีเหมือนสารหรือกาวนี่เคลือบมาอยู่ชั้นนึงอยู่นะครับผมเห็นในบางเว็บไซต์หรือบาง TikTok หรือ YouTube เนี่ยเขาจะทากาวสปีดใส่ก่อนนะครับเหมือนกระตุ้นให้น้ำยาที่มันติดมามันทำงานนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดานะครับครับทาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีแผ่นเหมือนมีฟิล์มของกาวเคลือบอยู่แล้วนะครับย้ายมาใช้ขวดเทอร์โบฟิกของ Android นี่ก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะครับที่เอามาใช้นะครับแต่เนื้อกาวสีขาวเหมือนเดิมครับเทอร์โบฟิกตอนนั้นเนื้อกาวจะสีเหลืองๆหน่อยอันนี้ยังดิบอยู่นะครับเป็นมาม่าดิบอยู่เดี๋ยวรอให้เป็นมาม่าสุกก่อนไปบูทยางก่อนนะครับความหมายของผมนี่แหละที่ผมอยากจะสื่อเพื่อนๆว่าทำไมต้องบูทยางนะครับเพราะว่าบางทีเขายางที่มันพร้อมตีครับมันก็ไม่ได้พร้อมแบบว่ายังไงมันไม่ได้แบบอยู่ในแพ็กเกจที่มันโอเคไว้นะครับถ้ามันเป็นยางที่พร้อมตีแล้วอยู่ในแพ็กเกจเลยอะการเก็บรักษาจะทำให้อายุสั้นก็ได้นะครับอายุของยางนะครับอายุสั้นไม่ใช่อายุคนตีนะเดี๋ยวหาว่าไปแช่งคนตีไม่ใช่นะครับอายุของยางอาจจะได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ทาไม้จะลำบากนิดนึงครับเป็นขุยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวทาไปก่อนครับเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการแกะอีกทีหนึ่งนะครับแกะเพื่อไปทำการบูสเตอร์นะครับไม้ทาจะทายากๆนิดนึงครับมันจะแห้งไวนะครับก็เดี๋ยวแปะกันเลยครับเริ่มการตัดกันเลยครับตัดเดี๋ยวผมจะเหลือมุมนี้ไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะย้ายยางไปใส่ทางค่ายบัสเพราะว่าตรงนี้เรียกว่าตรงหัวไหล่มานะครับผมเห็นพี่คนนึงบอกตรงนี้เป็นบริเวณหัวไหล่ของมันหัวไหล่ของมา DHS เนี่ยจะแคบกว่าของ Butterfly ต้องตัดเผื่อสักมิลนึงนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็มาหาแล้วต้องจุดมาแล้วจะไม่ไปเดี๋ยวนะ
เจ็บใจอยู่ตัวไปเก่านะตัวนี้ไม่นะเป็นพันไรที่หนึ่งครับเป็นพันยาครับเดี๋ยวเราต่อสีแดงเลยเก็บดอกไปไปเลยสีแดงโอเคครับจบครับในการตัดยางนะครับเหมือนจะไปได้มันจะไปกันได้นะลองดูมาร้านกันเดี๋ยวขอญาติลุงปองเฮียหมาครับนะครับนี่ปียางปี2022นะครับสีแดงเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงที่มีฮอลโลแกรมตรงนี้มันจะมีสีดำๆตรงยางอยู่อ๋อไม่ได้เป็นสีดำอะไรนะครับมันดำเพราะมีเงาของฮอลโลแกรมแปะอยู่นะครับลองเด้งดูให้กันโอ้นี่เด้งเลย37องศาเด้งเลยครับลอกฟิล์มดูฟิล์มมีสีแดงติดมาด้วยเลยซับเหมือนกันนะครับหน้ายางเหนียวเหมือนกันตีแบบไม่บูทนี่น่าสนใจไหมไม้ที่กล่องทองนี่บาลานซ์ดีมากเลยครับแต่ต้องตีจริงๆก่อนตอนนี้รู้สึกยังไม่หนักหัวเท่าไหร่โอเคน่าสนใจน่าตีเป็นมาลงแล้วครับคราวนี้มาลงได้แชมป์มาสักหน่อยนะครับเก็บตัดยางก็กลมกลิบนะครับด้วยกันไกลอายุประมาณ30ปีไม่ถึงหน้าบ้านปีกว่าเดี๋ยวลองกันดูครับเดี๋ยวเทสกันแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าจะไปรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยวเทสนี่เลยครับมาลงครับเสร็จเมื่อกี้แหละโอเคเท่าไหร่19 90 90
24 วันนี้ก็แบบ54 58 58เฮ้ย
ม่ไหวนะครับไม่ไหวจะต้องบูทก่อนแต่จะบูทน่าจะเปลี่ยนใส่ไม้ฟานซูเปอร์เอลซีนะมาหลงคงไปกันไม่ได้นี่นะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับนี่ก็เป็นเฮอริเคน3สตาร์มาหลงนะครับรอการเรียบร้อยนี่กาวก็อยู่นี่ครับแล้วก็น้ำยาบูทที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นไฮฟูนะครับเป็นตัวเนชั่นนะครับตัวนี้ที่ผมลองใช้แล้วก็คือจะให้เรื่องของการสปริงตัวนะครับแต่จะไม่ทำให้ยางนิ่มหรือขยายนะครับน้ำยาจะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมแกะเพื่อนๆดูนะครับก็เดี๋ยวทำการแกะอันนี้เพื่อนดูว่าจะมีโฮโลแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็ขวดก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ120 ml ครับไฮฟูนะครับน้ำยาของเขาในขวดนี่จะมองว่าเป็นสีดำนะครับแต่ตัวน้ำยาเวลาทางไปก็จะไม่ดำเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทาใส่ฟองน้ำสีส้มนี้ดูนะครับแปรงก็จะชุบน้ำยาเยอะเลยนะต้องปล่อยให้น้ำยาไหลลงไปในขวดก่อนครับเพื่อไม่เป็นการทาน้ำยาเยอะเกินไปนะครับเออก่อนทาเกือบทาแล้วเชียวอ่ะผมจะฝากข้อสังเกตไว้อย่างหนึ่งนะครับมีน้ำยาหยดลงไปหน่อยนึงสังเกตไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับเส้นลายของฟองน้ำนะครับจะเป็นลายโค้ง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 แบบนี้นะครับทั้งสองแผ่นเลยนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่อาจารย์ป๋องได้สังเกตลายของฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำยางจีนไว้นะครับก็เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสได้ไปเจอฟองน้ำที่เป็นรุ่นเนชั่นหรือโปรวินเชียนหรือตัวคอมมิชเชียนเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอย่างน้อยอาจารย์ป๋องได้จำลายเขาไว้ละทาน้ำยาบูทลงไปโดยตรงเลยนะครับเพราะเหมือนที่ผมบอกครับคือไอตัวยางอันเนี้ยเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องเอามาต้มก่อนนะครับถึงจะรับประทานได้อร่อยนะครับเพราะว่าถ้ามาแบบสุกเลยก็อาจจะบูดก่อนนะครับยางจีนก็เหมือนกันนะครับที่อันนี้แบบแนวทางเปรียบเทียบผมนะถ้ามาแบบแพ็กเกจที่แบบว่าพร้อมตีได้เลยอ่ะการเก็บรักษาไว้อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวยางเท่าไหร่ครับเขาก็เลยให้วิธีแบบว่าให้เอามาบูทเองนะครับให้เอามาบูทเองเอามาต้มเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับใครชอบเส้นอืดเส้นเหนียวเส้นเด้งอะไรก็ว่าไปถ้าชอบเส้นนุ่มหน่อยก็ใส่น้ำยาเยอะๆทาสัก 3-4 รอบครับนุ่มๆหน่อยครับแต่อาจารย์ป๋องน่าจะทาสักรอบเดียวนะครับเพราะว่าชอบยางตึงๆแข็งๆหน่อยนึงครับน้ำยาในขวดดำนะครับแต่ว่าเวลาทาใส่ยางแล้วไม่ได้มีสีดำนะครับประสิทธิภาพของเขาก็คือทำให้มีความสปริงตัวมากขึ้นนะครับแต่ไม่นิ่มเละแล้วก็ยางจะไม่มีการขยายนะครับการงอตัวก็อาจจะไม่มากนะครับจะทารอบเดียวนะครับในบางท่านก็จะแนะนำว่าทาสัก1รอบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้คืนนึงแล้วก็เอามาทาใหม่อีกรอบนึง2รอบอะไรเงี้ยทำไปเรื่อยเวลาใช้เวลาระยะเวลาในการบูทก็ประมาณอย่างน้อยก็มี3วันอย่างน้อยนะครับแต่จะบอกไม่เข้าไปถึงฟิลนั้นนะครับก็ฝืนฟิลแค่ทารอบเดียวอาจจะมองว่าทาน้ำยาเยอะไปก็ประมาณนี้ครับครึ่งแปลงอาจจะพูดเบานิดนึงนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับโอเค
ี้ปล่อยไว้เลยก็เก็บใช้เสร็จก็เก็บใส่กล่องกวาดได้เหมือนเดิมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับใช้ครั้งหนึ่งก็ 2-3 เดือนนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยไม่รู้เห็นลายเส้นหรือเปล่านะนี่จะเป็นมันจะมีอย่างจีนจะมีลายเส้นนะครับจะไม่เรียบไปเลยนะครับแต่ผมได้เห็นลายเหมือนลายนิ้วมือนะครับไปแล้วนะครับนี่ตอนนี้ไม่ได้งออะไรนะครับไม่ได้คงงออะไรแบนนะครับเดี๋ยวเราตอนเช้าเดี๋ยวเรามาให้เพื่อนๆดูกันว่ามันจะมีอาการงอมากไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำยาบูสต์ถ้าเป็นตัวไฮฟูสีเหลืองเนี่ยงอมากแน่นอนไฮฟูเหลืองนะครับฝาสีเหลืองครับจะงอบิดแล้วก็ยางนิ่มนะครับแล้วรวมถึงยางก็จะขยายด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำยาไฮฟูน้ำยาสีดำฝาสีม่วงนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้กันเลยครับก็ดีนะครับผ่านไป12ชั่วโมงนะครับทานน้ำยาบูสต์ไว้1รอบก็ไม่ได้งอมากนะครับก็พองขึ้นมาหน่อยนึงนะครับบางยี่ห้อบางรุ่นก็อาจจะงอมากกว่านี้นะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมแจ้งไปก็คือนะครับผ่านไป12ชั่วโมงครับงอประมาณนี้แหละนะแต่ผมก็จะทาแค่รอบเดียวครับไม่ทาเยอะครับก็ติดใส่แล้วครับแล้วก็ไปลองตีได้ประมาณครั้ง2ครั้งกว่าจะแปะยางนี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะกาวนะครับกาวหมดสภาพนะครับนี่ก็ยางเฮอริเคน3สตาร์มาลงนะครับแปะใส่ฟาร์มซุปเปอร์นะครับแล้วก็นี่ก็ดันไปแขนนะครับ37องศาสีดํา42องศานะครับลองได้แป๊บเดียวครับเพื่อนบอกตีเทคนิคเถอะไปไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ให้เพื่อนดูนะครับว่าไปตีเป็นยังไงนะครับแต่ว่าโค้ชกอล์ฟที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาว่าตีดิกนิกนะครับประสิทธิภาพดีกว่านะครับก็แล้วแต่ข้อมือใครนะครับจันป๋องคงต้องโบกมือลาหมู่บ้าน DHS นะครับดับเบิลแฮปปี้เนสนะครับต้องโบกมือลาไปก่อนครับลองไปครั้งสุดท้ายแล้วไม่รู้จะลองกี่ครั้งนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูมาถึงดูมาถึงตรงนี้นะครับจันป๋องจะปล่อยขายนะครับเฮอริเคนสตาร์หมาหลงคู่นี้นะครับแผ่นละ 1,500 บาทนะครับราคานี้เลยนะครับแต่ว่าโพสขายที่โพสขายไม่ใช่ราคานี้นะครับเอาเป็นราคาสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วมันยังอยู่นะแต่ถ้าคนซื้อ 1,600 ไหวเขาก็ไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วมันยังอยู่ก็โชคดีด้วยนะครับได้ 1,500 นะครับจะแต่ในโพสต์ Facebook จะลงไป 1,600 นะครับลดให้100บาทนะครับแต่ตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้ขายอยู่ที่ 2,700 นะครับเฮอริเคนสตาร์ตอนนี้เหนียวมากครับจันป๋องชอบมากเลยนะแต่ตีไม่ได้รีบเก็บไว้ก่อนดีเก็บไว้ลองตีก่อนดีไหมนะครับโอเคก็ทักทายกันมานะครับเผื่อยังไม่ลงขายนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ถ้าจันป๋องลงคลิปนี้ล่าช้าก็แล้วมาดูทีหลังก็ค่อยว่ากันนะครับยางมันเหนียวมากหน้าตีมากผมหลงไหลในความเหนียวของยางนะครับเนี่ยดูดิวางไว้บนโต๊ะเนี่ยเสียงด้านแดงนะครับด้านแดงไม่ใช่ด้านดำเหนียบกว่านะครับเบิกใหม่เลยนะครับเนี่ยซิงๆเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยครับลองยางแต่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยทั้งมาหลงทั้งมาฟาร์มซูเปอร์นะครับจบแล้วคือสายยางจีนจันป๋องไม่ไหวแล้วถามว่าดีไม่ดีนะครับแต่ไปด้วยกันไม่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอโทษนะครับไม่มีสาระในการได้อะไรเลยมีแต่ลองแปะยางทากาวอยู่แค่นั้นนะครับโอเคครับคลิปนี้ดีไม่ดีไงคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ทักทายเข้ามาครับสำหรับผมจันป๋องปิงปองไทยบ้านขอบคุณที่ติดตามช่องปิงปองไทยบ้านครับขอบคุณครับ